ต่อไปเราจะทำการสร้างดิสเพลย์ใหม่นะครับให้ไปที่ HMI Server นะครับไปที่โฟลเดอร์กราฟิกจะเจอคำว่าดิสเพลย์นะตรงนี้ให้เราคลิกขวาแล้วเลือก New นะครับการสร้างดิสเพลย์เนี่ยเราจะสร้างใน root นี้เลยก็ได้ครับหรือว่าจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ก่อนอย่างผมจะยกตัวอย่างการสร้างเป็นโฟลเดอร์ก่อนนะครับผมบอกว่าดิสเพลย์นี้เป็นของลายหนึ่งแล้วผมค่อยคลิกขวา New ตรงนี้ก็ได้หรือจะ New Folder ย่อยเข้าไปอีกก็ได้นะครับอันนี้เป็นการ Organize แล้วแต่เราจัดการนะครับสมมุติว่าผม New ตรงนี้เลยนะครับเป็น Display ขึ้นมาตรงนี้ผม Save นะครับผมจะตั้งชื่อว่า Overview ผมอาจจะใส่เลขข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อให้มันเรียงตามที่ผมต้องการไม่งั้นมันจะเรียงตามตัวอักษรนะเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ display ครับมันก็จะมีในส่วนของ display setting นะครับคลิกขวาแล้วเลือก display setting ตรงนี้จะค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายเอาเฉพาะคร่าวๆที่ต้องใช้งานแล้วกันนะครับก็คือ display type นะครับจะให้ display นี้เป็นแบบ replace หรือแบบ on top แบบ overlay นี้ผมไม่แนะนำไม่ใช้นะเป็นแบบเก่าละปัจจุบันเนี่ยถ้าอยากให้มันเป็นหน้าแบบหน้าเต็มนะครับเลือก replace ก็คือทุกครั้งที่เรากดมาหน้านี้มันจะปิดหน้าอื่นนะครับแล้วก็เปิดหน้านี้ขึ้นมาทับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็แบบ on top อันนี้ก็จะเอาไว้ทำสำหรับ pop up นะครับในกรณีที่อยากจะคลิกเรียก display นี้เพื่อทับมาอยู่บนหน้าของ display อื่นเนี่ยก็เลือกเป็น on top ถ้าเลือกเป็น corner cannot be replaced เนี่ยหลังจากที่มัน on top ขึ้นมาแล้วอันนี้จะไม่มีใครมาทับมันได้นะครับจนกว่าเราจะกดปิดไปนะครับแล้วก็อนุญาตให้รันหลายๆ copy ไหมตรงนี้ปล่อย default ก็ได้นะครับ cache after display ไหมอันนี้ก็แนะนำให้ no นะครับถ้า yes เนี่ยเวลาเรามีการอัปเดต component อะไรที่ฝั่ง server เนี่ย client มันต้องปิดเปิดใหม่นะมันถึงจะอัปเดต component ใหม่ไม่งั้นมันจะรันจาก cache อย่างเดียวแต่ตรงนี้มันจะช่วยเรื่องความเร็วได้ลองอ่านใน help เพิ่มเติมดูนะครับว่า cache ช่วยอะไร title bar นะครับใน client เนี่ยจะให้โชว์ title bar ไหมถ้าโชว์จะโชว์ title bar คำว่าอะไรคำว่า title bar ก็คือตรงเนี้ยครับอย่างเช่นคำว่า display setting เนี่ยแบบนี้เขาเรียก title bar นะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับไอ้เนี่ยมันเป็นแค่ component หนึ่งในหน้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามักจะติ๊กออกเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้นะครับก็ถ้ามี title bar มันก็จะให้เลือกอีกว่าจะเอาพวกปุ่มเนี่ยปุ่มปิดปุ่มminimize maximize อะไรเงี้ยให้เอาด้วยไหมนะครับก็เลือกเอาตามที่ต้องการใช้งานเลยแล้วก็ตรงนี้ size to main window at runtime ตัวนี้มันจะ adjust size ให้อัตโนมัติให้เหมาะกับ window ตรงนี้แนะนำติ๊กด้วยก็ได้นะครับ show last acquired value นี้ติ๊กไว้ก็ได้ตรงนี้ครับที่สำคัญก็คือ maximum tag update rate ก็คือตัว refresh rate ของหน้านี้ว่ามันจะ refresh tag ที่อยู่บนหน้านี้ด้วยความเร็วเท่าไหร่default 1วิเนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะสำหรับงานที่ต้องการการอัปเดตตัวเลขแบบไวๆนะครับก็จะปรับมาเหลือครึ่งหรือ 0.25 วินาทีก็ได้นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม screen statistics สามารถดูได้ว่าบนหน้าเนี้ยมีแท็กอะไรอยู่บ้างมี expression กี่อย่างมี alarm ไหมมีระบบ object กี่ชิ้นอะไรเงี้ยครับก็ดูตรงนี้ได้เป็น stat ในส่วนของ size นะครับก็จะมี use current size ก็คือถ้าเลือก use current size เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราปรับจากตรงนี้นะครับเนี่ยเราปรับจากตรงนี้เลยว่าอยากได้ size เท่าไหร่เรากางเท่าไหร่มันก็จะเป็นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือก specify size in pixel เนี่ยมันก็จะ fix size ไปเลยตามหน้าจอของเราอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากได้1920คูณอาจจะสัก 1,000 นะครับตรงหัวข้อ resize เนี่ยก็เลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ operator เนี่ย resize หน้านี้ได้ไหมหรือจะ fix size ไว้ size นี้เท่านั้นนะครับคำว่า resize ก็คือย่อขยายเงี้ยครับแล้วก็เวลา resize จะให้ resize แบบแพนหรือแบบ scale นะครับแบบ scale มันก็จะลดทั้งหมดนะแบบแพนมันก็จะขยายแค่ขอบออกไปแต่ object จะไม่ scale ตามนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าต้องลองดูนะครับแล้วแต่จะบอกว่าไม่นิยมก็ไม่ถูกบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้แต่ผมจะไม่ค่อยใช้นะครับเพื่อให้มันคงที่นะครับแล้ว
แล้วก็ position นะครับเวลาเรียกหน้านี้ขึ้นมาจะให้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะมีประเด็นเวลาที่เป็น pop up มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบเต็มๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ใช้ current position ก็ได้แต่ว่าเวลาเป็น pop up เนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะให้มันไปโชว์ตรงไหนในหน้าจอนะครับเป็นไอ้กวาย security code เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกทีนึงในหัวข้อของ security นะครับตรงนี้จะเป็น background color นะครับใส่สีที่เราต้องการได้นะครับใส่ gradient อะไรเงี้ยก็ทำได้เช่นเดียวกัน track screen for navigation ตรงนี้ถ้าติ๊กด้วยเนี่ยมันจะ track เป็น history ด้วยว่าเราไปหน้าไหนมาบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อในobject ที่เป็น screen tracking นะครับเราเปิดไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ตั้งชื่อว่า overview ก็เป็นชื่อเวลาเรา track นะครับมันจะได้อาจจะตรงนี้อาจจะไม่ต้องเหมือนกันกับตรงนี้ก็ได้อันนี้เหมือนชื่อในโปรเจกต์บางทีเราจะต้องใส่นู่นนี่นั่นเพื่อให้มันจัดการได้ดีแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นชื่อที่เป็น user friendly name นะครับสำหรับหน้านี้โอเคผมจะโอเคไปนะครับตรงสกรีนเนี่ยในเวอร์ชัน12นะครับเราสามารถใช้คอนโทรลกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็ใช้ลุคกิ้งในการซูมเข้าซูมออกได้แต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านั้นต้องคลิกขวาแล้วซูมอินซูมเอาเอานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเพิ่งซื้อไลเซนส์ไปก็แนะนำให้ไปที่เวอร์ชัน12ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยหลังจากที่เราสร้างสกรีนมาแล้วนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างให้เราใช้งานอีกนะครับจะมี display key นะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้อีกหัวข้อหนึ่งดีกว่านะครับแล้วก็จะมี snap on ถ้าเกิดเปิด snap on จะคล้าย AutoCAD นะครับมันก็จะ object เราก็จะขยับเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็น snap เข้ากับ grid นะครับ data gridแล้วก็ตั้งกริดได้นะครับในกรณีที่อยากได้เส้นนำสายตานะครับเป็นกริดก็เลือกเป็นโชว์กริดแบบนี้แล้วก็เลือกกริดเซตติ้งให้เหมาะสมนะอยากได้ห่างๆก็ลองปรับดูนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้า snap เนี่ยมันจะไม่สามารถไปอยู่ระหว่างกริดได้เห็นไหมมันจะเข้าไปที่จุดอย่างเดียวนะครับอันนี้คือการเปิด snap แต่ถ้าปิดเนี่ยก็คือจะเคลื่อนย้ายได้แบบอิสระอีกหนึ่งอย่างในการ move object แบบนี้นะครับก็คือถ้าคลิกไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดเครื่องหมายลูกศรที่คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่เลื่อนนะครับถ้าอยากให้เลื่อนเนี่ยเราต้องเอาเมาส์จ่อที่ object นั้นๆนะครับไม่ต้องคลิกก็ได้นะจริงๆแล้วต้องคลิกด้วยนะครับคลิกแล้วก็เอาเมาส์คาไว้ตรงนั้นแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยขยับเอาไม่ต้องกดชิปก็ได้นะครับหรือจะชิปด้วยก็ได้จริงๆไม่ต้องชิปก็ขยับได้แล้วนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการโอเปเรตบนดิสเพลย์ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มซูมนะครับเป็นซูมทูฟิตมันก็จะซูมเข้ามาฟิตหน้าจอให้นะครับแล้วก็แคนเซิลซูมผมจะแนะนำว่าให้ใช้ adjust แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าสกรีนไซส์แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้เราติ๊กเปิดปิดตัวนี้ได้นะครับเขาเรียกว่า property panel นะครับ property panel คืออะไรนะครับก็คือ panel ที่เอาไว้สำหรับเซตพวก property ต่างๆของ object นะครับบางทีใน object เนี่ยเราสามารถเซต property ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะ double click ขึ้นมาแล้วเซตในนี้ก็ได้บางคนก็ชอบแบบนี้ก็คือแค่คลิกเดียวแล้วเราก็ตั้งตรงนี้ได้เลยเช่น object name เนี่ยเปลี่ยนสีนะครับตั้งค่าฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถทำตรงนี้ได้รวมถึง object ที่มันลิงก์ tag อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นปุ่มแล้วกันปุ่มเนี่ยมันจะมี tab connection อยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถดู connection ตรงนี้ได้เลยแบบไวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินมันคลิกเข้าไปส่วนที่2นะครับก็คือObject Explorer มันจะมีอยู่
3ก้อนนะข้างล่างนี้จะมี Object Explorer นะครับ Property Panel นี่จะซ่อนอยู่ตรงนี้ Object Explorer ก็คือการดูว่าในหน้าเนี้ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับในกรณีที่เราเขียนไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วมันคลิกยากบางทีมันซ้อนกันแบบมันคลิกยากเนาะคลิกเลือกยากเนี่ยเราก็อาจจะมา manage object เนี่ยตรงนี้แทนนะครับอย่างเช่นอยากคลิกขวา property อะไรเงี้ยครับก็สามารถมาติ๊กตรงนี้ได้อันนี้แยกกันได้ด้วยนะครับเนี่ยเรา adjust ได้เช่นอยากจะโชว์ทั้ง2อันเนี่ยแยกกันนะครับแบบนี้บางทีอยากจะแบ่งครึ่งก็ได้แบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่จะจัดการเลยนะครับตรง Object Explorer เนี่ยจริงๆเราสามารถค้นหาได้ด้วยนะครับตาม condition เขาเรียกว่าการ highlight นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยาก highlight อะไรก็ตามที่มี animationแต่งสีอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่าผมไฮไลท์อะไรที่เป็นเมื่อกี้ผมเลือกอันนี้มาเป็นอะไรเอ่ย momentary push button ใช่ไหมฮะเป็นไทยนี้ผมบอกว่าผมอยากจะหา momentary push button ในหน้านี้ผมก็มาเลือกฟิลเตอร์ตรงนี้ครับ momentary buttonแล้วผมกดไฮไลท์ออนเห็นไหมครับมันก็จะโชว์เลยว่ามันอยู่ตรงนี้ในกรณีที่มันมีเยอะๆเงี้ยครับออบเจกต์เยอะเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบเตะสายตาเราเลยนะว่าสิ่งที่เรากำลังหามันคือมันอยู่ตรงไหนในการเลือกฟิลเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเลือกอย่างเดียวนะครับอาจจะเลือกหลายๆอันเนี่ยประกอบกันเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่เราต้องการหรือแม้กระทั่งว่าถ้าออบเจกต์ที่เรากำลังใช้งานเนี่ยมันมีแท็กลิงก์อยู่นะครับตรงนี้มันจะฟิลเตอร์ด้วยแท็กได้ด้วยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ลิงก์ก็เลยเลือกไม่ได้นะครับต่อไปนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์ที่เอาไว้สำหรับ duplicate นะครับ duplicate พวก data พวก object แบบนี้นะครับหรือว่า delete นะครับก็ทำตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะกดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับมันจะมี object อยู่บางอย่างนะครับอย่างเช่นน่าจะเป็น text นะไม่ใช่นะครับเป็นพวก numeric display นะเดี๋ยวผมลอง numeric display พวกนี้นะครับบางอย่างเนี่ยอย่างเช่น numeric display เนี่ย object ที่เอาไว้สำหรับแสดงค่าตัวเลขเนี่ยจะมีoption ให้เลือกคือ duplicate to grid ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้กี่คอลัมน์กี่ row นะครับอย่างเช่นบอกว่าเอา2แถวนะครับ10คอลัมน์ space ห่างกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสร้าง object แบบรวดเร็วแล้วก็มันก็จะเรียงตรงกันให้เลยนะครับพูดถึงการเรียงแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดเรียง object นะครับอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นเราต้องการให้มันเรียงแบบไหนเนี่ยเราสามารถมาจัดในการ arrange ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าอยากให้มันกรุ๊ปเนี่ยเราก็สามารถกรุ๊ปตรงนี้ได้พอมันกรุ๊ปปุ๊บมันก็จะไปด้วยกันตลอดแบบนี้นะครับหรือจะ ungroup นะครับแนะนำให้ศึกษาพวกคีย์ลัดไว้นะมีเช่น Ctrl G group Ctrl U ungroup นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากให้มัน align middle อันเนี้ยมันก็จะมา middle เลยซ้อนกันละนะครับสมมุติผมบอกว่ามันกระจายอยู่แบบนี้แล้วผมอยากจะให้มันเซนเตอร์นะครับผมก็แค่ align center ตัวนี้ผมบอกว่าอยากให้ช่องไฟในแนวตั้งมันสม่ำเสมอผมก็แค่เลือก space vertical ตัวนี้มันก็จะจัดระเบียบให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกอีกหลายอย่างเลยลองไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแทนที่เราจะมาแมนนวลในการขยับเนี่ยเราก็ใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับ
เช่นมีหลุดตัวนึงหลุดแถวไปเนี่ยเราก็บอกว่า arrange ใหม่โดยการ align อยากให้ชิดซ้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคสำหรับการจัดการ display เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ